ต่อเนื่องแบบไม่พักเมื่อเพจดังออกมาแฉต่อพร้อมปาคลิปเสียงเด็ดอีกครั้งของเ e a ยร์เดอะไวบอกเลยรอบนี้มีอึ้งหลังจากเมื่อคืนวันที่4ธันวาคม2567ที่หลายหลายคนต่างเฝ้ารอคอยความคืบหน้าจากปากของเ e ียร์เดอะไวหรือเบียรพัสรานาันซึ่งเธอก็ได้ถือโอกาสออกมาเคลียร์ประเด็นที่เพจดังเจ้าคุณพระโรส เทนีวงวาชิระพักได้ออกมาโพสต์แชว่านักร้องสาวอดีตเดอะอยซ์แอบนัวแฟนคนอื่นในคืนปาร์ตี้คริสต์มาสขณะที่แฟนของผู้ชายยังนอนหลับอยู่ในห้องโดยเธอออกมาไลฟ์สดเล่ารายละเอียดประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นพร้อมกับบอกว่าใครคือคนที่ปล่อยคลิปและยังยอมรับว่าจูบจริงแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่านั้น และได้ขอโทษฝ่ายคู่กรณีแล้วอีกทั้งยังรู้ตัวคนที่ปล่อยคลิปเสียงนั่นก็คือผู้จัดการส่วนตัวแถมยังได้ทิ้งท้ายประโยคเด็ดด้วยว่าต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะเพศดังแฉไม่พักปาคลิปเสียงจากปากเบียรเดอะวอยซ์ The Voice. ต่อมาล่าสุดเพศเจ้าคุณพระโรสเทนีวงศ์วชิรพักก็ได้ออกมาแฉอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เบียร์ได้ออกมาไลฟ์สดเคลียร์ประเด็นดรามา่าโดยภายในคลิปเสียงเบียร์ได้พูดเอาไว้ว่าถ้าหนูบอกพี่วาวา่าหนูมีความสุขอที่ได้อยู่กับพี่ปลืม้มแล้วหนูไม่อยู่กับพี่ปลืม้มด้วยเหตุผลอะไรนะหนูมีความสุขที่เห็นเขาจริงๆคุยกับเขาใช้เวลากับเขาจริงๆแบบยังไม่ต้องกันหรอกแต่ว่ามันมีความสุขจริงๆไงไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กหรืออะไรด้วย คุยแบบตรงๆโตกันแล้วใช่หนูเอ็กยอเออหนูเอ็กยอแต่ณเวลาที่ไปสปาก,กันแล้วมีความสุขไปแล้วมันรู้หัวใจตัวเองว่ามันมีความสุขหนูมองเห็นที่ปลื้มแล้วพี่ปลื้มยิ้งมีความสุขมันคือความสุขของหนูไปแล้วนะตอนนี้หนูพูดแบบตรงเอ็กยอไมยมกตรงเอ็กดอไหมยมกแต่หนูไม่กะว,ว่าอยากปวดหรืออะไรอันนั้นช่างมันไม่สนใจ